สุดจริงขนมจีนออกรถป้ายแดงให้แม่ไว้ขับมาเลี้ยงหลานชาวเน็ตแห่ส่องทะเบียนป้ายแดงทำเอาคุณแม่ถึงกับยิ้มแก้มปริการเลยทีเดียวสำหรับของขวัญชิ้นโตต้อนรับปี2021ที่ลูกสาวคนเก่งขนมจีนกุลมาศหรือที่หลายคนคุ้นหูกันในชื่อขนมจีนกามิกาเซ่ตั้งใจมอบให้ในวันพิเศษโดยของขวัญชิ้นที่ว่านี้เป็นรถหรูสีขาวคันงามที่สาวขนมจีนถึงกับออกปากเองเลยว่าถูกอกถูกใจคุณแม่เป็นที่สุดเพราะนอกจากจะเป็นรุ่น Limited Edition แล้วเจ้าตัวก็ยังแอบแซวคุณแม่ขำๆตบท้ายด้วยว่าสงสัยจะติดโรคชอบรถมาจากลูกเขยสุดหล่ออย่างเคนสารศาสตร์มาซะแล้วปังปุริเยต้อนรับปีใหม่ออกรถคันใหม่ให้นายแม่แอดเนแมร์ดอทยูซ่าไว้ให้คุณยายขับรถมาเลี้ยงหลานนะคะตอนแรกถามอยากได้รถอะไรบอกเอาอะไรก็ได้สุดท้ายมาเจอคันนี้ถูกใจไม่ไหวลิมิเต็ดครบรอบ100ปีคุณนายแม่ยังไงก็จะเอาคันนี้ให้ได้เอาเลยสงสัยโรคชอบรถของลูกเขยติดมาถึงแม่ยายละจ้าขณะที่คุณแม่ก็ได้ใช้โอกาสนี้เช่นเดียวกันเข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับความน่ารักของลูกสาวพร้อมกับบอกด้วยว่าเป็นของขวัญที่แม่ชอบมากจริงๆของขวัญปีใหม่น้ำตาจะไหลลูกบอกเดี๋ยวจะเปลี่ยนรถให้แม่บอกอะไรก็ได้พอไปเห็นคันนี้เข้าราคาเกินความจำเป็นขนมจีนบอกแม่ไม่เป็นไรขอให้แม่ชอบหนูอยากทำให้ขอให้แม่บอกแม่อยากได้อะไรให้บอกขอบคุณนะขนมจีนเฉลยเพศลูกคนแรกแล้วให้แฟนๆช่วยตั้งชื่อลูกขึ้นต้นตัวเคขนมจีนโพสต์ภาพกับสามีสุดที่รักครบรอบแต่งงาน2ปีหวานทะลุเฟรมขนมจีนท้องแล้วเผยภาพอัลตราซาวด์ลูกน้อยเห็นชัดว่าจมูกโด่งมากเอกบุษกรพร้อมแล้วขอเพรซานต้าปีหน้าอยากได้ลูกเอกบุษกรพร้อมแล้วขอเพรซานต้าปีหน้าอยากได้ลูกทำเอาแฟนๆช่วยลุ้นให้สมหวังเอกบุษกรพร้อมแล้วเตรียมพร้อมร่างกายที่จะเป็นคุณแม่ลูกสองมีทายาทอีกคนออกมาเป็นเพื่อนเล่นให้กับน้องดินแล้วสำหรับนักแสดงสาวเอกบุษกรเพราะล่าสุดในวันคริสต์มาสและปีใหม่เธอและสามีกัปตันภูทเนศพร้อมลูกชายก็ได้จัดปาร์ตี้เล็กๆอบอุ่นกันที่บ้านพร้อมทั้งเผยข้อความที่ขอพรเอาไว้ว่าแซนต้าขาปีหน้าขอแบบนี้อีกสักคนนะเขางานนี้ทำเอาเพื่อนพ้องในวงการและแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์กันยกใหญ่โดยบอกว่าแอบช่วยลุ้นให้ครอบครัวนี้สมหวังเร็วๆวินนี่คนดีที่คิดบวกขนาดโดนแฮกไอจียังชิวชิวบอกอย่าเปลี่ยนแคปชั่นขายของอยู่แม่แม่พร้อมเหล่าสโนว์บอลพาวเวอร์ทุกสัญชาติต่างลุกคือเป็นเดือดเป็นแค้นคนมือดีแต่หวังร้ายอยู่ๆเข้ามาแฮกอินสตาแกรมเจ้ายอดดวงใจวินเมทวินจึงถูกกระหน่ำรีพอร์ตแบบรัวๆแต่ด้วยความใสๆวัยรุ่นคิดบวกของวินนี่งานนี้จึงเกิดเป็นแฮชแท็กแสนน่าเอ็นดูขึ้นโอยโอยโอยอยากจะบ้าตายเมื่อวินเมทวินโอภาสเอี่ยมขจรถูกพวกปั่นป่วนย่องเงียบแฮกอินสตาแกรมที่โพสต์รูปโปรโมทสินค้าแบรนด์หนึ่งและทันทีที่วินนี่รู้ตัวจึงต้องรีบเปลี่ยนคืนโดยเขียนใหม่ว่าอย่าเปลี่ยนแคปชั่นขายของอยู่ซึ่งความน่าเอ็นดูแสนดีของหนูวินนั้นยังความขบขันมาสู่แฟนๆจนกลั้นหัวเราะกันไม่ได้เลยทีเดียวเหล่าสโนว์บอลพาวเวอร์ทั้งหลายจึงพากันติดแฮชแท็กน่ารักๆของหนูวินกันยกใหญ่
เป็นแฮชแท็กดีต่อใจส่งท้ายวันหยุดสุดท้ายของปีใหม่2564นี้อย่างไรก็ตามล่าสุดทางโลกทวิตเตอร์ที่เป็นแหล่งรวมเหล่าแฟนคลับก็ได้อัปเดตเหตุการณ์ผู้ร้ายมือดีป่วนไอจีหนุ่มวินว่าทั้งนี้แฟนๆยังเผยโฉมไอจีที่เข้ามาแฮกหนุ่มวินเพื่อเหล่าชาวสโนบอลจะได้แหกกันไปรีพอร์ตโดยด่วนบางคนยังแนะนำว่าควรปรึกษาทนายให้ดำเนินการเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเพราะครั้งนี้โจรร้ายแค่มาเปลี่ยนแคปชั่นแต่หากเกิดขึ้นอีกครั้งคราวหน้าอาจนำความเสื่อมเสียมาสู่ตัวศิลปินได้ตั๊กมยุราโพสต์ภาพหน้าห้อง ICU ในคืนเขาดาวเผยคุณแม่ป่วยด้วยโรคหัวใจตั๊กมยุราโพสต์ภาพอยู่หน้าห้อง ICU ในคืนเขาดาวกำลังใจถูกส่งให้อย่างต่อเนื่องเจ้าตัวได้เผยว่าคุณแม่ป่วยด้วยโรคหัวใจขณะนี้อาการป่วยดีขึ้นแล้วพร้อมขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงกำลังใจถูกส่งให้พิธีกรคนดังตั๊กมยุราเสวศิลาหลังเจ้าตัวได้โพสต์ภาพกำลังที่โรงพยาบาลและยืนอยู่หน้าห้อง ICU ในคืนเขาดาววันสิ้นปีที่ผ่านมาพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าในขณะที่ทุกคนฉลองทุกคนที่เห็นต่างเข้ามาคอมเมนต์แสดงความห่วงใยกันอย่างล้นหลามต่อมาตั๊กมยุราได้โพสต์ IG อีกครั้งพร้อมกับเอ่ยขอบคุณทุกกำลังที่ส่งมาให้ครอบครัวจากทุกๆช่องทางโดยบอกว่าคุณแม่ป่วยด้วยโรคหัวใจและตอนนี้คุณแม่อาการดีขึ้นแล้วออกจาก ICU แล้วค่ะขอบคุณทุกกำลังใจแทนคุณแม่ค่ะขอให้คุณแม่หายป่วยอาการดีขึ้นตามลำดับนะคะคนบันเทิงปังสุดแห่งปี2563คว้าเงินเต็มเป๋าความนิยมท่วมท้นปี2563ถือเป็นปีทองของเหล่าคนบันเทิงหลายหลายคนทั้งรุ่นพี่ที่ยังคงเป็นผู้ทรงอิทธิพลในวงการบันเทิงมีงานเข้ามาไม่ขาดสายและรุ่นใหม่ที่เข้ามาโดดเด่นกลายเป็นดาวเด่นในวงการเรียกความนิยมจากแฟนๆได้อย่างท่วมท้นเริ่มต้นที่ซูเปอร์สตาร์เบอร์หนึ่งของวงการบันเทิงที่ยังคงยืนหยัดเป็นนัมเบอร์วันตลอดการสำหรับนางเอกสาวอ้ำพัชราภาไทยเชื้อที่ปีนี้ยังคงคว้างานพรีเซนเตอร์อย่างต่อเนื่องและยังสามารถกวาดเรตติ้งจากงานละครเรื่องจากศัตรูสู่หัวใจได้สูงสุดถึง 6.135 พร้อมดันพระเอกหนุ่มมิคทองระยะให้กลายเป็นหนุ่มฮอตจนสามารถคว้างานพรีเซนเตอร์และงานอีเวนต์สร้างรายได้เข้ามาอย่างมากมายอีกด้วยต่อด้วยรุ่นพี่อีกหนึ่งคนที่ไม่พูดถึงคงเป็นไปไม่ได้สำหรับตัวแม่แฟชั่นอย่างชมพู่อารยาเอฮาเกตที่ปีนี้ถือเป็นอีกหนึ่งปีทองที่มีงานหลากหลายด้านเข้ามาให้โดยซับเข้ากระเป๋าอย่างเต็มเหนียวโดยไฮไลท์แห่งปีอยู่ที่ตำแหน่งแอมบาสเดอร์ Lamborghini คนแรกของประเทศไทยตามมาด้วยนางเอกสาวมากฝีมือที่ไม่ว่าจะเล่นละครเรื่องไหนก็ตีบทแตกคว้ารางวัลมาครองได้แบบไม่มีใครค้านสายตาสำหรับสาวเบลล่าราณีแคมเปญที่ปีนี้ยังคงฮอตต่อเนื่องคว้างานสร้างเงินกลายเป็นเศรษฐีนี่อีกหนึ่งคนได้ตลอดทั้งปีมาที่รุ่นใหม่ไฟแรงที่สร้างปรากฏการณ์เรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนๆได้ตลอดทั้งปีสำหรับคู่จิ้นสายวายไบรท์วินที่กลายเป็นดวงดาวใหม่ที่ฉายแสงโดดเด่นมาตลอดทั้งปีจากซีรีส์เรื่องเพราะเราคู่กัน2 Getter The Series จนกลายเป็นนักแสดงวัยรุ่นชายที่ทรงอิทธิพลในปี2563ไปอย่างงดงามและอีกหนึ่งคู่จิ้นสายวายที่ขาดไม่ได้ประจำปี2563นั่นก็คือคู่ของมิวกลับที่แจ้งเกิดด้วยผลงานซีรีส์ทานไทเดอร์ซีรีส์เกลียดนักมาเป็นที่รักกันซะดีๆที่แฟนๆให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
จนขึ้นแท่นเป็นหนุ่มฮอตที่แฟนๆชาวไทยและต่างประเทศต่างพร้อมใจให้ทั้งสองหนุ่มมาอยู่ในใจได้อย่างง่ายดายด้วยบทบาทบอกได้ว่าฟินขั้นสุดแบบกระพริบตาไม่ลงเลยทีเดียว